และแน่นอนครับท่านผู้ชมเป็นรถอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรถของทาง MG ซึ่งรุ่นนี้เป็นกระบะ4ประตูมีชื่อว่า Xtender Xtender เป็นรถกระบะที่มีขนาดเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรกระบะตัวนี้ของ MG ในรุ่น Manor Change เนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับทรงของพวกอเมริกันสไตล์ลักษณะของกระจังหน้าที่ให้มาขนาดใหญ่ไฟหน้าเป็น Full LED ตรงนี้จะมีโลโก้คำว่า iSmart ขนาดใหญ่แปะอยู่ด้านแก้มทั้งสองฝั่งของรถคันนี้นะครับล้อแม็กที่เป็นลายแบบ True Tone ใหญ่สวยในส่วนของกระจกมองข้างของ MG นะครับ MG ให้มาแบบ True Tone ก็คือเป็นกระจกสีเงินนะครับตัดกระขอบสีดำและไม่ลืมที่จะฝังในส่วนของไฟเลี้ยวเอาไว้ในส่วนของกระจกและรถยนต์คันนี้ของ MG นะครับต้องบอกว่าเป็นรถยนต์4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นแบบยกสูงซึ่งการให้มาของบันไดข้างที่ทาง MG ให้มานะครับค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนเลยถัดลงมานะครับเราจะมาดูช่วงท้าย MG ยังให้โลโก้ MG ขนาดใหญ่มาพร้อมกับ DNA ที่ยังติดมาใน MG ในความเป็นบิสติสและโลโก้ Xtender ตัวไฟเลี้ยวแม้จะไม่ใช่ Full LEDเป็นไฟเลี้ยวที่เป็น LED ผสมกับหลอดไฮโดรเจนและแน่นอนครับฝาท้ายถือเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับรถกระบะแทบจะทุกรุ่นในบ้านเราอาจจะติดนิดนึงนะครับเนื่องจากน้ำหนักค่อนข้างเยอะและไม่มีตัวผ่อนแรงมาแต่ก็ถือว่ามีความมั่นคงในการใช้งานเรื่องของการปิดล็อกค่อนข้างดีและนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของตัวกล้องนะครับที่ติดมากลมกลืนแนบเนียนดูแล้วสวยงามไปกับตัวฝาท้ายของเจ้า MG ทันทีและคุณผู้ชมครับสัมผัสแรกของการได้เข้ามาเห็นห้องโดยสารของเจ้า MG Xtender ใหญ่สมคำร่ำลือจริงๆงานบอกสวยงามและเนี๊ยบจนบางครั้งผมรู้สึกว่ามีกลิ่นอายสไตล์ของรถยุโรปตัวเบาะเองนะครับให้เบาะปลอกไฟฟ้ามาถึง2ตัวทั้งในส่วนของคนขับรวมถึงในส่วนของผู้โดยสารด้านข้างคอนโซลหน้ารถถึงแม้จะเป็นงานคลาสสิกแต่ก็มีการออกแบบที่ผมมองว่ามีประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างกว้างและในตัวคอนโซลเองนะครับก็จะมีการซ่อนในเรื่องของถุงลมนิรภัย ABS ไว้ทั้งฝั่งผู้โดยสารรวมถึงในฝั่งของคนขับนะครับและตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นรูปแบบ3ก้านนะครับอาจจะไม่ใช่พวงมาลัยที่ทันสมัยหรือสวยงามมากแต่ก็เป็นพวงมาลัยที่จับแล้วถนัดมือสำหรับเดือนไม้ที่ให้มานะครับเป็นการผสมระหว่างดิจิตอลและอนาล็อกดูง่ายใช้งานง่ายและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการใช้รถของคนในปัจจุบันนี้นะครับก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถซึ่งแน่นอนครับ MG Xtender ให้ตัวจอมาขนาด 10.2 นิ้วและ MG ไม่พลาดที่จะใส่แอร์ดิจิตอลมาให้นะครับให้ดูหรูหราสมคุณค่ากับการใช้งานกระบะ4ประตูครับและใน MG Xtender นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งตัวเกียร์ออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวเหมาะกับการใช้งานห้องโดยสารที่กว้างมากห้องโดยสารที่ใหญ่เนี่ยทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งยังไงก็สบายครับเดินทางไกลขนาดไหนเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่น่าอึดอัดและถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ผมจะนำเจ้า MG Xtender คันนี้นะครับไปลงถนนจริงไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมและท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราพาไปรู้จักภายนอกของรถ MG รวมถึงการได้ขับขี่จากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยหากถ้าเป็นสายเรซซิ่งเนี่ยอาจจะต้องคิดนานนิดนึงเนื่องจากเครื่องยนต์ขนาดแค่ 2.0 ลิตรนะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ซื้อรถมาเพื่อใช้งานในครอบครัวขับเดินทางระยะไกลขับไปต่างจังหวัดใช้งานในตัวเมืองที่มีรถติดมากๆผมบอกได้เลยนะครับว่า MG Xtender คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ควรได้รับการจับตามองสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ชมยังไม่อิ่มไม่จุใจไปตามชมเราได้ในแฟนเพจ Facebook Motor Channel รวมถึง YouTube Motor Channel สำหรับวันนี้ผมรายการ Motor Channel และ MG Xtender ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับผม